สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมายครับวันนี้ผมจะมาสอนโคมเบเกอรี่ในวิธีการโยนลับแบบกลับหลังนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับวิธีการโยนลับแบบกลับหลังนะครับเราจะจับแบบเบสิกปกติเลยครับทีนี้เวลาโยนครับเราก็จะโยนขึ้นแล้วเวลาหมุนเนี่ยครับเราจะเอานิ้วโป้งเข้าไปรับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะโยนให้ดูนะครับโยนนิ้วโป้งเข้าไปรับในลักษณะนี้ครับแรกๆฝึกเนี่ยก็คือฝึกโยนเอานิ้วโป้งเข้าไปรับนะครับแล้วก็กำไว้ให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับฝึกรับให้แม่นนะครับโยนรับโยนรับนะครับเสร็จแล้วสมมุติพอเรารับจนแม่นแล้วเนี่ยครับเวลาเรารับแทนที่เราจะเอามือกำแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะแบมือแล้วก็จังหวะที่เอานิ้วโป้งมารับเนี่ยเราก็จะหมุนต่อเพื่อให้เบเกอรี่ควงออกไปด้านหน้าอีกรอบหนึ่งพอดีนะครับโอเคโยนรับแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะรับแล้วหมุนให้ดูครับโยนรับแล้วก็หมุนเสร็จแล้วเราก็ต่อด้วยท่าควงปกติเลยนะครับโอเคอีกรอบนึงนะครับฝึกโยนรับแบบนี้ก่อนนะครับโยนรับโยนรับให้ได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วโยนรับแล้วหมุนเอานิ้วโป้งหมุนนะครับโยนนิ้วโป้งรับแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เล่นต่อไปเลยจะมาเล่นด้วยนิ้วชี้หรือว่าใช้ท่าอะไรนี้ก็แล้วแต่คนจะต่อเลยนะครับหลักๆก็คือโยนนิ้วโป้งรับพอจังหวะรับเสร็จเราก็หมุนนะครับพอหมุนเนี่ยเวลามันจะสุดเราก็จะเอานิ้วชี้มาจับพอดีนะครับแล้วเราก็จะควงต่อได้เลยโยนรับนิ้วชี้จับนะครับโยนรับนิ้วชี้จับลองฝึกกันดูนะครับท่านี้อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าฝึกเนี่ยไม่ยากเกินไปแน่นอนครับครับจบไปแล้วสำหรับการโยนลับเบเกอรี่แบบกลับหลังนะครับก็เป็นท่าที่สวยงามแต่ว่าต้องฝึกฝนสักนิดหนึ่งนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ